ับ Brothers Project ใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนกับเป็นรุ่นพี่มากกว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบผมเอาประสบการณ์ที่ผมใช้ในที่ผมทำงานมา10กว่าปีเนี่ยในวงการเนี่ยมาแบ่งปันให้กับน้องๆรุ่นน้องที่จะเข้ามาเทรนในเป็นเวลา90วันนะครับก็ผมก็เป็นแฟนคลับพี่ติ๊กพี่นันดามานานแล้วแล้วก็โอก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับผมที่เขาเลือกผมมาเป็นหนึ่งในรุ่นพี่นะครับผมแต่ก็ไม่ทางถนัดของเราเลยใช่ไหมครับไม่แน่ใจครับต้องลองดูครับ แต่คือใช่ถ้าเรื่องประสบการณ์ผมก็มีมา10กว่าปีแล้วก็น่าจะมีอะไรที่แบ่งปันให้กับรุ่นน้องได้แล้วก็น่าจะมีอะไรที่แบ่งปันให้กับรุ่นน้องได้เพื่อจะช่วยเขาแบบมีอนาคตที่สดใสขึ้นหรือว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยผมเคยบอกในอินเทอร์วิวแล้วว่ามีโปรเจกต์นึงที่สาวไทยต้องกรี๊ดแน่นอนแล้วก็เป็นโปรเจกต์นี้แหละครับที่คันปากอยากจะบอกมานานแล้วก็ได้บอกสักทีนะครับก็เป็นอะไรที่จริงๆไม่ได้เลิกยังไม่เริ่มถ่ายก็ผมว่ามันจะน่าจะดีครับผมแต่ปล่อยภาพออกมาทั้ง4คนสาวๆก็กรี๊ดแล้วใช่ผมก็กรี๊ดเหมือนกันฮะมีกรี๊ดหรือเปล่าผมยังไม่เห็นเนี่ยอ๋อรอก็ตอนนี้ผมมีงานที่ไทยที่จีนแล้วก็ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังเตรียมอัลบั้มเดี่ยวโซโล่ของผมอยู่นะแล้วก็มีคอนเสิร์ตปลายปีนี้ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เตรียมตัวอยู่ฟิตอยู่ครับผมที่เกาหลีจริงๆผมไม่ได้รับงานเยอะขนาดนั้นเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลากลับเกาหลีเลยด้วยซ้ำก็แบบกลับไปปุ๊บก็ไปบินไปญี่ปุ่นต่อบินไปจีนต่ออะไรเงี้ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีก็หลักๆก็จะมีงาน MC V K Pop อะไรเงี้ยครับแต่อันอื่นก็ยังไม่ค่อยมีงานเป็นเราเองที่ไม่ได้รับไม่ใช่ก็ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะมาตอนนี้อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสกับที่เมืองไทยแล้วก็ตอนนี้ก็คือคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นก็เวลามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วจริงการพูดภาษาเกาหลีเก่งกับการ actingเป็นภาษาเกาหลีนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะอย่างภาษาไทย acting กับภาษาไทยผมยังแบบยังเพี้ยนอ่ะแล้วไปถ้าไอ้ act เป็นภาษาเกาหลีก็จะเพี้ยนมากกว่าที่พูดสำคัญมากใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้ก็เน้นทำงานเพลงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะรอซีรีส์แล้วนะพี่คุณนะครับผมผมยังรอการคัมแบ็กอยู่อ๋อขอบคุณมากเลยครับผมก็ผมก็รออยู่เหมือนกันจริงคือตอนนี้ก็รอตั้งใจรอเพื่อนๆอยู่แล้วก็มีคัมแบ็กแน่นอนครับ